ในยุคสมัยโบราณมีการลงทันนักโทษอย่างโหดร้ายหลายวิธีชนิดที่เราคาดไม่ถึงหนึ่งในนั้นก็คือการประหารของเหล่าโจรสลัดหรือการเล่นสนุกด้วยการกลั่นแกล้งเหล่าเหยื่อให้ตายอย่างช้าๆไม่ก็สร้างเกมทางเลือกให้กับพวกเขาที่บีบบังคับให้ต้องเลือกระหว่างความเป็นและความตายผ่านการตัดสินใจที่หากก้าวพลาดแม้แต่นิดเดียวก็ต้องพบเจอกับความเจ็บปวดที่ยากจะยั่งถึงแต่ในทางกลับกันในด้านของกองทัพเรือก็มีสารพัดวิธีถอนรากถอนโคนเหล่าโจรสลัดเช่นกันกับการประหารที่ทำไม่ต้องอับอายขายขี้หน้ารวมไปถึงการใช้สารพัดวิธีที่ทำให้ตัวของเหยื่อต้องพบกับความทรมานสุดๆก่อนที่จะพบจุดจบของชีวิตและหนึ่งในนั้นก็คืออุปกรณ์ปลิดชีพที่สร้างขึ้นมาเพื่อประจานนักโทษโดยเฉพาะอย่างกิบเบตกรงมฤตยูรายการคนผีลุกในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเปิดประวัติศาสตร์ของอุปกรณ์ชนิดนี้ว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรและเคยดื่มเลือดใครมาแล้วบ้างในอดีตกิบเบตหรือกงมฤตยูคืออุปกรณ์ประหารชีวิตโจรสลัดของทหารเรือหากมันผู้นั้นไม่ได้เป็นโจรสลัดที่ถูกต้องตามกฎหมายและได้รับการคุ้มครองของกษัตริย์จากประเทศใดประเทศหนึ่งก็เท่ากับว่าพวกเขาจะต้องถูกนำตัวขึ้นศาลและเผชิญกับบทลงโทษที่รุนแรงหากโจรสลัดมีความผิดโดยทั่วไปแล้วก็มักจะถูกแขวนคอไว้ที่ตะแลงแกงต่อหน้าฝูงชนจำนวนมากส่วนใหญ่แล้วเหยื่อของกิบเบตมักเป็นผู้ชายเนื่องจากศพผู้หญิงเป็นที่ต้องการอย่างมากของศัลยแพทย์และนักกายวิภาคศาสตร์ดังนั้นอาชญากรผู้หญิงจึงมักถูกชำแหละมากกว่าที่จะถูกทิ้งให้เน่าเปื่อยด้วยตะแลงแกงในบางประเทศนักโทษทั้งหมดอาจถูกตัดหัวและเสียประจานเพื่อไม่ให้ประชาชนทุกคนเอาเป็นเยี่ยงอย่างและแสดงให้เห็นว่าจุดจบของพวกที่ระรานบ้านเมืองมักมาพร้อมกับความเสี่ยงและราคาแสนแพงที่ต้องจ่ายแม้ว่ากิบเบตจะมีต้นกำเนิดในยุคกลางแต่ความนิยมสูงสุดในอังกฤษอยู่ที่ช่วงศตวรรษที่1740โดยอุปกรณ์ชนิดนี้ประกอบด้วยข้อต่อแบบหมุนที่มีการตอกหมุดอย่างแน่นหนาซึ่งทำให้อุปกรณ์สามารถหมุนได้360องศาจากนั้นกรงก็จะถูกแขวนด้วยโซ่ที่มีขนาดความยาว2ฟุตและงานโลหะทั้งหมดทำจากเหล็กมีรูปทรงคล้ายคลึงกับกิโยตินต่างกันตรงที่กิโยตินเป็นโครงไม้ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแขวนใบมีดแล้วปล่อยให้ใบคมของมันฉับคอนักโทษในครั้งเดียวซึ่งดูทรมานน้อยกว่าตัวของกิบเบตเป็นอย่างมากเนื่องจากกิบเบตถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้แขวนตะแลงแกรงและนำร่างเหยื่อขังไว้ในนั้นจริงๆแล้วมันใช้บรรจุได้ทั้งมนุษย์ที่ยังมีชีวิตรวมไปถึงศพที่ตายแล้วได้เช่นกันแต่ในกรณีหลังคือแม้ว่าจะเป็นร่างที่ไร้ชีวิตแต่เหล่าทหารเรือก็ต้องการให้เหยื่อได้รับความอับอายแม้จะเสียชีวิตไปแล้วก็ตามรวมไปถึงมันเป็นผลดีกับพวกเขาด้วยเนื่องจากเป็นเครื่องเตือนใจให้แก่ผู้ที่สัญจรไปมาบริเวณนั้นว่าถ้าไม่อยากมีชะตากรรมเดียวกันก็อย่าทะลึ่งผันตัวเป็นอาชญากรกิบเบตจำแนกออกได้หลายกรณีหากต้องการใช้มันลงโทษอาชญากรให้อับอายเฉยๆหรือเป็นการลงโทษสถานเบาก็จะเรียกว่าการห้อยโซ่หรือก็คือจะจับชาวบ้านที่มีการกระทำผิดเล็กๆน้อยๆอย่างการลักขโมยทำร้ายร่างกายหรือหมิ่นเบื้องสูงโดยนำตัวพวกเขายัดเข้าไปในตะแลงแกรงที่ห้อยสูงจากพื้นดินแล้วทิ้งให้เผชิญกับสภาพอากาศที่แปรผันกลางวันก็จะปวดแสบปวดร้อนจากแสงแดดกลางคืนก็เผชิญกับลมหนาวที่ยากต่อการหลีกเลี่ยงและเมื่อไม่ได้รับอาหารตกใส่ท้องอาการกระหายน้ำและหิวโหยก็จะตามมาแม้จะถูกทิ้งให้อยู่ตามลำพังเพียงไม่กี่วันแต่มันก็สร้างความทุกข์ทรมานทั้งร่างกายและจิตใจให้กับนักโทษได้เป็นอย่างดีหากผู้ใดที่มีร่างกายแข็งแรงทนทานก็อาจจะอยู่ได้ครบถึงกำหนดวันปล่อยตัวแต่ผู้ใดที่ร่างกายอ่อนแอหรือเจ็บป่วยในช่วงนั้นพอดีจนบังเอิญขาดใจตายก่อนกำหนดซากศพก็จะถูกทิ้งให้อยู่ในนั้นให้กลายเป็นอาหารชั้นเลิศแก่เหล่าอีแร้งและอีกาผู้หิวโหยโดยศพที่เน่าเปื่อยก็จะมีกลิ่นที่เหม็นเน่ารุนแรงทำให้ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงต้องปิดหน้าต่างเพื่อป้องกันไม่ให้ลมพัดกลิ่นเหม็นของศพโชยเข้ามาในบ้านของพวกเขาต่อมาคือการลงโทษสถานหนักซึ่งได้รับการประมวลข้อกฎหมายในอังกฤษโดยพระราชบัญญัติฆาตกรรมในปี1751ที่ระบุเอาไว้ว่าไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตามศพของฆาตกรจะต้องถูกฝังผ่าชำแหละออกในที่สาธารณะ
หรือไม่ก็ปล่อยให้ถูกล่ามโซ่จนตายโดยมักใช้กับอาชญากรในข้อหาฆาตกรรมรวมไปถึงโจรสลัดที่เป็นภัยต่อบ้านเมืองซึ่งกิบเบตชนิดนี้จะแบ่งออกได้หลายรูปแบบนั่นก็คือแขวนไว้ติดกับทางหลวงสาธารณะบริเวณทางแยกที่จอแจไปด้วยผู้คนเพื่อให้เห็นการประนามนี้ได้อย่างทั่วถึงแต่ที่น่าสะพรึงกลัวมากที่สุดเห็นจะไม่พ้นการแขวนทางน้ำซึ่งจะถูกแขวนอยู่ในทะเลหรือในส่วนที่มีน้ำขึ้นน้ำลงแล้วปล่อยทิ้งไว้จนกว่าจะจมอยู่ใต้น้ำ3ครั้งและหากนักโทษโชคดียังมีชีวิตอยู่ก็จะถูกปล่อยตัวให้เป็นอิสระแต่หากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็เท่ากับศูนย์นั่นแหละครับเนื่องจากน้ำขึ้นในแต่ละครั้งมันก็ต้องใช้เวลาค่อนวันกว่าจะลดลงซึ่งคงชัดเจนแล้วล่ะครับว่าคงไม่มีใครกลั้นหายใจได้นานหลายชั่วโมงและต้องขาดใจตายก่อนอย่างแน่นอนโดยมีโจรสลัดทั้งสิ้นรวมกว่า400คนที่เคยถูกลงโทษด้วยการแขวนทางน้ำแม้กิบเบตจะมีวิธีทรมานชวนขนลุกและทำให้เหล่าผู้ที่พบเห็นต้องตื่นกลัวเอาง่ายๆแต่มันกลับกลายเป็นปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่ไปในคราวเดียวกันเนื่องจากฝูงชนที่ทราบข่าวว่าจะมีการแขวนโซ่ก็มักจะมารวมตัวกันเพื่อดูมันซึ่งบางครั้งอาจมีมากถึงหมื่นคนทีนี้ผมจะหยิบเคสในบุคคลทางประวัติศาสตร์ที่ถูกประหารชีวิตด้วยวิธีนี้ขึ้นมาเล่าให้ฟังนะครับโดยเหยื่อรายแรกคือโทมัสอาร์มสตรองซึ่งถูกประหารชีวิตในปี1601โดยต้องโทษฆาตกรรมเซอร์จอห์นคาร์ไมเคิลผู้คุมกองกำลังเดินทัพตะวันตกและเป็นคดีแรกในสกอตแลนด์ที่มีผู้ร้ายถูกประหารด้วยการแขวนโซ่และในปี1637จอห์นดาวแม็กเกรเกอร์ก็ได้ถูกแขวนโซ่เช่นกันในข้อหาลักขโมยปล้นและฆ่าหลายคดีแต่ในขณะนั้นก็มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการประหารชีวิตด้วยกิบเบตอยู่เหมือนกันซึ่งมีคนบางกลุ่มคิดว่ามันก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานแก่ตัวของนักโทษมากเกินไปส่งผลให้เราอาชญากรมักถูกประหารชีวิตด้วยวิธีที่รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยวิธีที่ทรมานน้อยกว่าแต่อย่างไรก็ตามเมื่อกลายเป็นศพไปแล้วร่างกายของพวกเขาก็จะถูกนำไปใส่ในตะแลงแกงเพื่อประจานอยู่ดีโดยเหยื่อ2รายที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นต้องตกอยู่ในสภาพน่าเวทนาเหมือนกันนั่นก็คือศพที่ตายแล้วของพวกเขาจะถูกนำมาผ่าออกเป็น2ซีแล้วแขวนไว้กับลูกกรงเพื่อให้ตับไตไส้พุงของพวกเขาเป็นอาหารของอีแร้งและอีกาต่อมาคือเคสของมารีโจเซฟคอริโวในช่วงทศวรรษที่17หรือที่รู้จักกันดีในชื่อลาคอริโวเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีชื่อเสียงในตำนานพื้นบ้านของควีเบคอยซึ่งถูกประหารชีวิตด้วยกิบเบตเช่นกันโดยช่วงชีวิตของเธอก็ไม่ได้มีอะไรที่แปลกไปกว่าคนทั่วไปนะครับเธออาศัยอยู่ในนิวฟรานแล้วรับบัพติสมาเมื่อวันที่14พฤษภาคมปี1733บัพติสมาก็คือการประกาศต่อสาธารณชนว่าตนคือผู้มีจิตศรัทธาต่อพระคริสต์มารีสมรสเมื่ออายุ16ปีในวันที่17พฤศจิกายนปี1749กับสามีนามว่าชาวบูชาร์ดอายุ23ปีซึ่งประกอบอาชีพเป็นชาวนาเช่นกันรวมไปถึงมีลูกด้วยกันมากถึง3คนประกอบไปด้วยลูกสาวคนแรกมารีฟองชัวในปี1752ลูกสาวคนที่2มารีอังเกลิกในปี1754และลูกชายคนนามว่าชาวในปี1757ชีวิตหลังแต่งงานที่ดูเหมือนจะดีแต่กลายเป็นว่าสามีของเธอต้องมาจบชีวิตลงอย่างน่าอนาถด้วยข้อหาฆาตกรรมโดยที่ตอนนั้นยังไม่สามารถสืบทราบได้ว่าใครเป็นคนร้ายเนื่องจากยังไม่มีบันทึกการเสียชีวิตของชาวที่เป็นรูปธรรมส่งผลให้ชาวบูชาถูกฝังไปพร้อมกับความจริงเมื่อวันที่27เมษายนปี1760หลังจากนั้นมาลีก็แต่งงานใหม่ในอีก15เดือนต่อมาในวันที่20กรกฎาคมปี1761กับชาวนายคนจากแซงวาลิเยนามว่าหลุยเอเตียนโดดิเยซึ่งก็ผ่านไปแค่ปีเดียวหลังจากผัวคนแรกของเธอตายโดยที่ทั้งคู่ก็ใช้ชีวิตร่วมกันยังมีความสุขนับจากนั้นจวบกระทั่ง3ปีต่อมาในวันที่27มกราคมปี1764มีคนพบศพโดดิเยในโรงนาในสภาพมีบาดแผลที่ศีรษะหลายจุดแม้จะมีการบันทึกอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตจากการถูกกีบม้าเตะรวมไปถึงปิดคดีและฝังศพอย่างรวดเร็วแต่เมื่อมาถึงจุดนี้ผู้คนก็เริ่มสงสัยแล้วล่ะครับว่ามันแปลกๆเพราะเหล่าชายที่วนเวียนอยู่ในชีวิตของมารีล้วนจบไม่สวยทั้งสองรายข่าวลือและการซุบซิบเกี่ยวกับการฆาตกรรมจ
จึงได้แพร่สะพัดไปทั่วพื้นที่ใกล้เคียงโดยตั้งแง่ว่าเป็นตัวของมารีเองนั่นแหละที่ฆาตกรรมผัวตัวเองทั้งสองคนอย่างเลือดเย็นอย่างไรก็ตามในขณะนั้นเป็นปีที่ฝรั่งเศสถูกอังกฤษยึดครองพอดีโดยเป็นส่วนหนึ่งของสงคราม7ปีและอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษเมื่อทางกองทัพได้ยินข่าวลือเจ้าหน้าที่ทหารในท้องถิ่นของอังกฤษซึ่งเป็นผู้รักษาความสงบเรียบร้อยในขณะนั้นจึงได้จัดตั้งการสอบสวนเกี่ยวกับการเสียชีวิตของโดดิเยและจัดการไต่สวนคดีในปีเดียวกันที่อูซูรีนแห่งควิเบกโดยตั้งข้อหามารีโจเซฟคอลิบูและมารีฟองชัวลูกสาวคนโตของเธอต่อหน้าศาลที่ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่อังกฤษ12นายนำโดยพันโทโรเจอร์มอริสเป็นประธานรวมไปถึงผู้คนในคับข้างมาร่วมเป็นสักขีพยานท้ายที่สุดคดีนี้ก็สิ้นสุดลงในอีก3เดือนต่อมาโดยสรุปว่ามารีโจเซฟคอริโวถูกตัดสินประหารชีวิตโทษฐานฆาตกรรมสามีตัวเองทั้ง2คนอย่างเลือดเย็นร่วมกับผู้สมคบคิดนั่นก็คือพ่อของเธอเองที่มีปัญหากับลูกเขยทั้ง2คนจึงสนับสนุนให้ลูกสาวตัวเองลบสามีทั้ง2คนให้หายไปจากโลกใบนี้ซึ่งพ่อของเธอก็ได้รับโทษเช่นกันโดยถูกสั่งให้เฆี่ยนตี60ครั้งส่วนตัวของมารีหลังจากที่ตัวเองสารภาพว่าสังหารสามีด้วยการใช้ขวานจามไปที่หัว2ครั้งในระหว่างที่เขาหลับอยู่ด้วยเหตุผลที่สามีเธอมักใช้กำลังประทุษร้ายตัวเองอยู่บ่อยครั้งศาลตัดสินประหารชีวิตด้วยกิบเบและล่ามโซ่ร่างของเธอไว้ที่ชานเมืองในควิเบบนเนินบุตรอาเนฟเวใกล้ที่ราบอับราฮัมให้ตากแดดตากฝนอยู่นานหลายวันจนขาดใจตายจากนั้นศพของเธอก็ถูกย้ายไปแขวนที่ปวงเลวีบริเวณ4แยกโลซอนและเบียงวิวเพื่อประจานต่อหน้าสาธารณชนเป็นเวลา1เดือนก่อนจะนำศพที่เน่าเปื่อยและเสียหายจากการถูกนกแทะกินไปทำการฝังในเวลาต่อมาเรื่องราวของมารีโจเซฟคอลิโวจึงกลายเป็นตำนานที่ยังคงเล่าขานจนทุกวันนี้ในประเพณีปากเปล่ารวมไปถึงเสริมแต่งด้วยการเพิ่มจำนวนให้สามีที่ถูกฆ่าตายให้มีมากถึง7คนส่งผลให้มารีโจเซฟคอริโวกลายเป็นบุคคลชั่วร้ายที่ไม่ต่างอะไรกับแม่มดเหยื่ออีกรายคือเจนคุกเป็นนักเย็บเล่มหนังสือที่ถูกตัดสินและมีความผิดฐานฆาตกรรมเช่นกันโดยสังหารปาร์ตซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องดนตรีทองเหลืองในเมืองเลสเตอร์โดยปาร์ตมีนิสัยชอบเดินทางเป็นครั้งคราวเพื่อทำธุรกิจและในระหว่างการเดินทางเจนคุกก็กลายมาเป็นลูกค้าของเขาและสั่งซื้อสินค้าจากปาร์ตอยู่บ่อยครั้งอย่างไรก็ตามในการซื้อขายครั้งสุดท้ายปาร์ตก็ได้นัดส่งของกับคุกโดยบอกว่าตนจะผ่านไปที่เมืองเลสเตอร์ในอีกไม่กี่วันและเมื่อวันนัดหมายมาถึงปาร์ตที่มาถึงเมืองเลสเตอร์ก็ได้เข้าพักที่โรงแรมสเตทแอนด์เพอร์เซนต์ก่อนที่ช่วงบ่ายจะออกเดินทางไปเก็บหนี้สินที่ลูกค้าคนอื่นค้างชำระอยู่ในเมืองรวมไปถึงที่บ้านของคุกด้วยซึ่งระหว่างที่ปาร์ตเดินทางไปที่บ้านของคุกลูกค้าคนหนึ่งก็บังเอิญเห็นเขาเข้าพอดีซึ่งต่อมาบุคคลคนนี้ก็ได้กลายเป็นพยานปากสำคัญในชั้นศาลที่ทำให้เจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัวคุกมาดำเนินคดีได้ในที่สุดเพราะหลังจากปาร์ตไปที่บ้านของคุกแล้วก็ไม่มีใครพบเห็นเขาอีกเลยดังนั้นคุกจึงกลายเป็นตัวแปรสำคัญซึ่งภายหลังปรากฏว่าเขาถูกฆ่าอย่างจงใจและโหดเหี้ยมที่สุดด้วยน้ำมือของคุกที่เป็นลูกหนี้และเมื่อปาร์ตถูกทุบตีจนตายคุกก็เคลื่อนย้ายศพไปที่บ้านของเขาแล้วก็บรรจงใช้มีดหั่นอวัยวะต่างๆออกเป็นชิ้นชิ้นก่อนทำการเผาศพเพื่ออำพรางรูปคดีอย่างไรก็ตามเจมส์คุกถูกตัดสินประหารชีวิตเมื่อวันศุกร์ที่10สิงหาคมปี1832บริเวณหน้าเรือนจำเลสเตอร์ศีรษะถูกโกนและราดด้วยน้ำมันดินโดยสวมหมวกเหล็กทับไปอีกชั้นเพื่อให้ความร้อนอบอวลอยู่ในใบหน้าได้อย่างทั่วถึงอีกโดยอวัยวะทั้ง32ถูกยึดแน่นด้วยเหล็กขนาดพอดีร่างกายเพื่อคงสภาพให้แขนอยู่แนบลำตัวตลอดเวลาและถูกห่ามไปแขวนในบนตะแลงแกงที่มีความสูงมากถึง10เมตรในเชฟฟอนเลนใกล้กับเอลสโตนทอลเกตท่ามกลางสายตาของผู้คนกว่าหลายพันชีวิตอย่างไรก็ตามมันทำให้ผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงรู้สึกหดหู่ใจให้กับสภาพศพแล้วรู้สึกเศร้าสลดเป็นอย่างมากที่มนุษย์คนหนึ่งถูกกระทำอย่างป่าเถื่อนเช่นนี้ส่งผลให้มีการร้องเรียนให้ปลดกิบเบตออกและในที่สุดมันก็ถูกนำออกเพียงไม่กี่วันหลังจากนั้นอย่างไรก็ตามการลงโทษให้กิบเบเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันในหมู่ของนักปรัชญาผู้นำทางการเมืองนักกฎหมายและประชาชนมานานหลายทศวรรษรูปแบบการลงโทษด้วยวิธีนี้จึงได้รับการผ่อนปรนให้รูปแบบของการลงโทษลดลงให้เหมาะสมกับตัวของนักโทษมากขึ้นโดยเน้นย้ำถึงศักดิ์ศรีของตัวบุคคลเจ
เป็นยังไงกันบ้างครับกับการประหารด้วยกิบเบส่วนตัวผมคิดว่ามันค่อนข้างโหดร้ายกับตัวผู้ตายมากเลยแหละครับเพราะแม้ว่าเราจะกลายเป็นศพไปแล้วก็ตามแต่ร่างนั้นก็จะถูกนำไปประจานต่ออีกนานจนเน่าเปื่อยซึ่งส่งผลไปถึงสภาพจิตใจของครอบครัวผู้ตายอีกด้วยและทำให้พวกเขาต้องอับอายไปอีกนานเลยทีเดียวจริงๆแล้วผมทำคลิปการประหารเอาไว้หลายคลิปแต่เป็นเพียงการสรุปย่อๆไม่ได้ขยายความไม่ชัดขึ้นเหมือนคลิปนี้เป็นคอนเทนต์ที่มีชื่อว่าประหารโหดโคตรทรมานตอนนี้น่าจะมีอยู่ประมาณ7พาร์ทใครยังไม่เคยดูก็ลองไปย้อนดูได้เลยนะครับหากคุณชอบคลิปนี้และอยากให้ผมนำการประหารชนิดอื่นๆขึ้นมาเล่าให้ฟังอีกกดติดตามและสั่นกระดิ่งเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดพิลึกและพบกันใหม่ในคนผีลุกคลิปหน้าเพราะโลกใบนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็มไปหมด